โอ้ลากอะไรมาวะน่ะมันมีมีดนายเลทมันมีมีดด้วยนะตำรวจเขาบอกทิดเอ้ยมอบตัวเถอะตรวจล้อมไปหมดแล้วเออหนีไปก็เหนื่อยเปล่าหนีไปก็เหนื่อยเรียบร้อยมันเมาอะไรมาวะมันน่าจะมาจากของเตยอ่ะมาได้ไงวะไอ้เขี้ยโดดน้ำอีกเว้ยสงสัยมันมีมีดด้วยไอ้ตำรวจมีมีดด้วยบ่งมันหนีมาจากคลองเตยเออแก้วชื่อพี่ก็ด้วยเป็นตำรวจมีดจะมีแต่มันไม่เข้านะครับเป็นมีดหรือหัวตัดของมันเป็นมีดแบบมีดตัดหัวมันเป็นยังไงบ้างเหมือนคนเมาไหมเหมือนคนมองข้างครับเอาไม่มีสติแล้วครับคือพูดไม่รู้เรื่องตอนนั้นตอนขับมาในเส้นทางเขาขับยังไงบ้างที่ชนดักไปตลอดทางเลยไหมตั้งแต่ชนที่แยกเพิ่มไทยก็ไม่มีครับประคองเพราะว่าคิดว่าอย่างไรก็ต้องตามแต่ไม่คาสายตาเพราะว่าเรารถเล็กครับเราเข้าใกล้ไม่ได้กลัวเขาตกเนี่ยเขารถมาเหยียบครับก็เลยมาครับก็ขอกำลังสนับสนุนระหว่างนั้นเรากังวลไหมพี่เรื่องอาวุธอะไรดีครับก็มีกังวลครับกลัวในมือเขามีอะไรบ้างตอนนั้นที่พี่เห็นมีมีดครับมีดพอมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างพี่สภาพเขาก็มาถึงตรงนี้เขาก็ลงรถได้เขาวิ่งไปนู่นแล้วก็โดดลงน้ำนะแล้วก็ผมก็เดินขนาดสองฝั่งทางนี้ครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็กล่อมให้เขาขึ้นมาแล้วเขาก็บอกจะขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นครับจนเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ไปพักอยู่ที่ฝั่งนู้นที่ตำรวจฝั่งนี้ตามไม่ทันแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปในท่อกดในท่อดูจังหวะนะโอเคอาคันครับอยากให้ท่านไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นิดนึงครับว่าคนร้ายเนี่ยไปเริ่มมาจากตรงไหนยังไงบ้างครับคือวันนี้เหตุที่เกิดขึ้นจริงๆช่วงประมาณ13นาฬิกานะครับบ่ายโมงเหตุเกิดบริเวณถนนอ่างตะลงนะครับในเขตพื้นที่ของสน.ท่าเรือนะครับผู้ขับขี่เนี่ยนะครับขับขี่รถบรรทุกคันนี้เนี่ยนะครับชนคนเดินข้ามถนนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเนี่ยตัวเขาได้ขับขี่รถหลบหนีนะครับมุ่งตามถนนอ่างตะลงนะครับออกไปแยกกล้วยน้ำไทยนะครับซึ่งสายตรวจสน.ท่าเรือหลังจากรับทราบเนี่ยนะครับรับทราบเหตุได้มีการแจ้งจุดเข้าสกัดจับแล้วก็วสิติดตามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับได้มีการติดตามไปจนกระทั่งทราบว่ารถคันเกิดเหตุคันนี้นะครับมีการเฉี่ยวชนรถของบุคคลอื่นในพื้นที่ของสน.ทองหล่ออีก2เคสอีก2รายนะครับได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วไปยูเทิร์นรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะครับพื้นที่ของสน.คลองตันนะครับรวมทั้งที่3สน.นะครับจุดที่ยูเทิร์นเนี่ยปรากฏว่าไปชนรถจักรยานยนต์นะครับมีชายหญิง2คนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจากนั้นผู้ขับขี่ได้หลบหนีนะครับหลังก่อเหตุนะครับในส่วนของสายตรวจสน.ท่าเรือนะครับได้มีการประสิทธิ์ติดตามนะครับซึ่งในการเหตุในครั้งนี้นะครับได้มีการนำเรียนนะครับท่านผู้จัดการนครบาลนะครับท่านได้กำชับให้เร่งรัดติดตามผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับโดยเร็วแล้วก็นำดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับผู้ขับขี่นะครับได้ขับรถขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนบรรลงที่บางนานะครับและหลบหนีมาบริเวณนี้บริเวณย่านบางพลีนะครับในส่วนของสน.ท่าเรือเองนะครับสน.ท่าเรือสน.บางนาได้ประสานทางสภ.บางพลีในการเข้าร่วมการติดตามจับกลุ่มนะครับผู้ขี่ได้จอดรถทิ้งไว้บนสะพานนะครับจากนั้นได้โดดลงน้ำนะครับแล้วก็ลอยคลอไปเรื่อยนะครับได้มีการหลายฝ่ายช่วยกันนะครับก็สักพักจนทั้งประมาณ17นาฬิกาถึงสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้ครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยข้อหาความผิดที่เข้าข่ายมีอะไรยังไงบ้างครับคือในส่วนตามความผิดนะครับก็จะต้องดูว่าผิดอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆเบื้องต้นเนี่ยในส่วนการขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ามีการเจตนาที่จะกระทำผิดมากก่อนนั้นหรือไม่เนี่ยขอดูรายละเอียดอีกครั้งนึงครับตรวจค้นรถพบยาเสพติดกำลังจะมีการตรวจค้นครับพอดีว่าเพิ่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเสร็จนะครับมาจุดนี้เพื่อตรวจค้นรถครับในคลิปเนี่ยมีลักษณะเหมือนการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอันนี้เรามีจุดตรงแยกกวนน้ำไทยนะครับเจ้าตำรวจพยายามที่จะพอดีในผู้ขับขี่เนี่ยติดแยกไฟแดงพอดีนะครับเจ้าตำรวจพยายามที่จะไปสกัดจับนะครับห้ามให้หยุดขับขี่นะครับไม่ให้ขับรถออกไปผู้ขับขี่ก็พยายามต่อสู้โดยการใช้มีดเป็นแท่งเหล็กนะครับเหล็กแหลมเนี่ยพยายามต่อสู้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่ก็เลยต้องถอยมาก่อนนะครับเราก็ใช้การวาสิบตามครับตรงนี้ในส่วนของการดำเนินคดีพื้นที่ไหนจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีเบื้องต้นใช้ของสน.ท่าเรือครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเบื้องต้นนะครับแล้วก็เบื้องต้นได้มีการตรวจสอบในส่วนของประวัติของการดำเนินคดีเนี่ยนะครับผู้ต้องหารายนี้ผู้ทำผิดรายนี้เนี่ยนะครับเคยถูกจับกุมในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดเมื่อปี60ที่จังหวัดภูเก็ตครับดูแล้วลักษณะเป็นคนเมายาอย่างนั้นไหมฮะเป็นข้อสันนิษฐานเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนึงครับครับนะครับขอบคุณครับลักษณะการปะทะเป็นยังไงบ้างนะติดลมก็คือใช้แค่มือเนี่ยในการยอมือไม่ไม่ไม่มีครับก็เอาไม้ดิ้วที่มันได้ส่วนดิ้วอย่างเดียวก็ตุ้งกระจกก่อนแล้วก็ขึ้นไปกล่าวว่าจะเครื่องเป๋าสีน้ำเงินนี่พี่ผมไม่มีถุงมือไม่มีเนี่ยเนี่ยพี่กระเป๋าสีน้ำเงินอยู่เท้าเนี่ยพี่โอเชเจอไหมไม่เจอบริษัทได้มีการแบบตรวจเช็คตรวจอะไรมั้ยมีการตรวจเป็นประจำใช่ไหมทุกเดือนมั้ยทุกวันเลยใช่ไหมตรวจทุกวันแล้ว
คยมีประวัติไหมไม่เคยมีม่วงมีอะไรเลยปกตินิสัยใจคอนี่เป็นอัธยาศัยปกติดีนะอัธยาศัยดีอะไรดีเนาะไม่อารมณ์ร้อนไม่อะไรทั้งนั้นแล้วจะพออารมณ์เย็นทำไมต้องแตกต้องไปโดดน้ำในคลองป้าครับคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นก็ได้พี่ชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้รักนะรักขนาดเนาะรักขนาดวะรักขนาดเนาะที่นานแล้วเราหรือยังคะ4เดือน4เดือนแล้วเขาเคยเล่าระบายอะไรให้ฟังไหมครับว่าเขาเครียดอะไรเนี่ยเรื่องการก่อนหน้านี้4เดือนก็คือเขาปกติมีดื่มเหล้าหรือเปล่าคะมีไหมมีปกติเนาะพอเจ็ดเสร็จปุ๊บผมก็สนับสนุนหินหนูแยกกล้วยน้ำไทยก็ไล่ไปถึงหน้าบิ๊กซีพระราม4แล้วก็วนกลับมาหน้าช่อง3แล้วมาอยู่ที่กล้วยน้ำไทยครับเสร็จปุ๊บรถติดอยู่ก็เลยจะขึ้นไปเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็เลยทุบกระจกพอดีผมเอามือล้วงจะไปปิดกุญแจแต่พอดีเขามีดออกมาจิ้มพอดีผมก็เลยหลบแล้วก็ลงรถมาตอนนั้นตัดสินใจยังไงพี่ที่ไล่ติดตามเขามาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าปล่อยไปเนี่ยคงไม่ได้ครับเพราะว่าผู้เสียหายเยอะคนบาดเจ็บก็มีถ้าปล่อยไปเนี่ยอาจเกรงว่าอาจจะประชาชนผมจะโดนไปครับในเส้นทางตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่เหมือนคนเมาไหมเหมือนคนเมาคลั่งครับเอาไม่มีสติครับพูดไม่รู้เรื่องครับตอนนั้นตอนขับมาในเส้นทางผมขับยังไงบ้างคนดักไม่ต้องตั้งแต่ตอนที่แยกเพิ่มไทยก็ไม่มีครับประคองเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ต้องตามแต่แม่ขาดใจครับเพราะว่าเรารถเล็กครับเราเข้าใกล้ไม่ได้กลัวเราตกไปเราก็เปลี่ยนครับก็ไล่มาแล้วก็ขอเป็นสนับสนุนระหว่างนั้นเรากังวลไหมพี่เรื่องอาวุธอะไรเนี่ยครับก็มีกังวลครับกลัวในมือเขามีอะไรบ้างตอนนั้นที่พี่เห็นมีมีดครับโทรมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็มาถึงตรงนี้เขาก็ลงรถได้ของพี่โดนลงน้ำแล้วก็ผมก็เดินขนาด2ฝั่งเนี้ยครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็กล่อมให้เขาขึ้นมาครับเขาก็บอกจะขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นครับจนเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ไปพักฝั่งคนที่ตำรวจฝั่งเนี้ยตามไปทันแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปที่พ่อจังหวะนั้นมันโคตรเครียดนะครับก็เครียดแล้วเขาบอกว่าต้องตายดีกว่าบอกแต่ก็พยายามกล่อมให้เขาขึ้นมาไม่มีอะไรบอกเนี้ยมีบาดเจ็บด้วยไหมครับพี่บาดเจ็บโดนอะไรครับโดนเฉียวมันเฉียวจับเสื้อขาดนิดนึงเป็นเส้นแบบเส้นปวดนี่ใช่ครับโชว์โชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยนิดนึงประมาณนี้ชี้ไปหน่อยพี่ชี้ประมาณนี้จะถ่ายไปเลยชื่อพี่ก็ด้วยค่ะยังกระจายอยู่พี่เพราะมันมี3สน.ท่าเรือทองหล่อแล้วก็ของกันครับเดี๋ยวพี่มารวมทีเดียวมารวมที่ท่าเรือครับดูจากลักษณะเนี่ยอันนี้จะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการต่อสู้กันขวางกับพนักงานด้วยนั่นส่วนของที่แยกที่สุดที่แยกไอ้ตรงกล้วยน้ำไทยอ่ะใช่เพราะตำรวจพยายามไปห้ามไม่ขับรถออกแต่เขาใช้เป็นแท่งเหล็กอ่ะเป็นแท่งเหล็กยางแท่งเลยจำได้ที่ทุกข่ายครับอันนี้ถือว่าเราเป็นไปตามที่ทีมของเราในการในการติดตามไปต่างๆใช่ครับมีการแจ้งจุดข้อสกัดจับมีการช่วยติดตามกันมีของนายใดไหมครับที่ตามรถคันนี้มาระยะกว่า30 กิโลเมตรท่านไหนจะเป็นของสน.ท่าเรือเดี๋ยวเผื่อจะได้ถามน้องโดยตรง